วันนี้ก็น้องจะพาน้องโรต้านะครับไปเช็คระยะ 1,000 โลนะครับสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเราในช่องไปกะลิกับกิฟเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็น้องจะพาน้องโรต้านะครับไปเช็คระยะ 1,000 โลนะครับหลังจากที่เรากลับจากทริปลพบุรีนะครับสระบุรีลพบุรีดีกว่าเพราะเราไปสองจังหวัดนะครับก็ใช้ระยะทางทั้งหมดนะครับไปกับ300กิโลนะครับแล้วก็บวกกับของเก่าอีก200กิโลเป็น500นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยน้องยังไม่ครบระยะเช็คพันโลครับแต่ว่าหลังจากกลับที่ลพบุรีเนาะมันมีเกิดอาการเสียงแปลกๆนะครับตรงแคลงนะครับมันจะดังวืดๆตามในคลิปนะครับ ที่เราให้ดูนะครับ ก็เลยไม่รอช้าเนาะใช่ค่ะก็จะพาน้องไปเช็คระยะพันโลด้วยแล้วก็ให้ไปเช็คว่าน้องเป็นอะไรนะครับซึ่งถ้าเกิดเราขี่ไปศูนย์เนี่ยศูนย์ที่ใกล้ที่สุดของเราก็คือจังหวัดฉะเชิงเทราเนาะใช่แล้วประมาณ95กิโลถ้าเกิดไปอยุธยาเนี่ยมัน110ยูนิตเราก็เลยเลือกเส้นทางที่มันใกล้ที่สุดแล้วก็จะแวะไปเที่ยวทะเลด้วยนะครับก็เป็นประจบเหมาะที่ว่าเป็นวันเที่ยวอีก1วันนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะเดินทางเลยนะครับเพราะว่าเรานัดร้านไว้11โมงครับตอนนี้ก็จะ8โมงละเดี๋ยวกลัวไม่ทันเพราะว่าเราขับเร็วไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าน้องโรต้าเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปเช็คกันนะครับว่าเป็นอะไรนะครับแล้วก็เช็คระยะพันโลไปเลยนะครับเดินทางไกลอีกแล้วใช่เดินทางไกลอยู่แล้วแล้วเราก็ถามราคาแล้วนะครับเช็คระยะรอบนี้คร่าวๆ 1,400 บาทคร่าวๆนะครับค่อนข้างใช้เวลานะครับใครที่จะไปรันอิน 1,000 กิโลเนี่ยนะครับต้องโทรเช็คล่วงหน้าก่อนนะครับจองล่วงหน้าสิเพราะว่าเขาบอกว่ารถรุ่นเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลานะครับเพราะว่ามันต้องถอดหลายชิ้นอยู่นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าอาการน้องเนี่ยเป็นอะไรนะครับแล้วเราจะไปเที่ยวตรงไหนบ้างนะครับของทริปนี้ของทริปนี้ในการเดินทางพาน้องไปเอาง่ายๆเราไปเช็คระยะพาโลที่ฉะเชิงเทราแต่เราก็จะไปเที่ยวทะเลที่ชลบุรีนะครับถือว่า ไปให้คุ้มนะครับแล้วมาดูซิว่าเราจะใช้งบประมาณในการเดินทางครั้งนี้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นต้องไปเติมน้ำมันก่อน150บาทสเต็ปเดิมจะได้กี่โลนะครับปัดเพื่อไม่เสียเวลาลุยไปกันดีกว่าครับ
พลียและเหนื่อยมากแดดแรงมากนะครับอ่ะก่อนอื่นวันนี้หมดค่าเสียหายกับเจ้าโลต้าไปเท่าไหร่ครับ 1,495 บาทนะครับก็แบ่งออกเป็นค่าน้ำมันเครื่องนะครับ2ขวดนะครับแล้วก็เหลือด้วยครึ่งขวดนะครับคราวหน้ามาเซอร์วิสก็ซื้อเพิ่มอีกแค่ขวดเดียวนะครับแล้วก็เอาขวดที่เหลือเติมต่อแล้วก็น้ำมันส่วนท้ายนะครับก็ปัญหาเบื้องต้นก็คือมีบางส่วนเนี่ยก็แก้ไปแล้วนะครับตั้งส่วนล้อตั้งส่วนล้อตั้งแล้วนะครับแล้วก็ส่วน U box ที่บอกว่ามันเป็นอะไรมันขูดนะครับก็เหมือนทางเซลล์ของทางเซลล์เนี่ยเขาเคลมให้ครับเขาจะสั่ง U box ใหม่มาให้แล้วก็พร้อมกับที่พักเท้าที่มันเป็นรอยเมื่อช่วงที่รับรถตามใหม่ๆเนาะนะครับก็เปิดให้ใหม่น่าจะได้ว่าเคลมมาทีเดียวใช่เคลมทีเดียวแล้วก็แต่เราต้องจ่ายค่าช่างเองนะครับเพราะว่ามันเหมือนแบบว่าเขาไม่ได้มีบริการแบบติดตั้งให้ฟรีเนาะแล้วก็ส่วนที่มันดังตรงแคร้งนะครับหรือตรงส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันดังเพราะอะไรนะครับเราออกตัวเนี่ยตามที่คลิปให้ดูนะครับช่างบอกว่าอาการนี้ก็ไม่เคยเจอนะครับอย่างอาการที่เราบอกเบื้องต้นก็คือที่เราถามตามเพจนะครับหรือตามในกลุ่มเขาบอกว่าอาจจะเป็นคลัตหรือเป็นข้างในระบบแคร้งเนี่ยมันมีอะไรนะสกปรกครับอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ทางศูนย์เนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ไม่เคยเจอเคสนี้เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าอะไรนะต้องทิ้งรถไว้วันหนึ่งสองวันนะครับเพราะต้องลื้อดูเราก็เลยบอกว่าเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอของเคลมมาแล้วค่อยว่ากันนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีอาการเป็นอย่างคล้ายๆอย่างเราอย่างเราเนี่ยก็แชร์กันได้แชร์มาว่าแก้ปัญหายังไงหรือยังไม่ได้แก้ปัญหายังไงก็มาบอกกล่าวกันได้นะครับเพราะส่วนตัวเรานี้ยังไม่อยากให้เงี้ยเพราะช่างเขาบอกว่าถ้ารถเป็นรอยเนี่ยนะคะเขาไม่มั่นใจ 100% ว่ามันจะกลับมาสภาพสวยไหมสภาพสวยที่คืออาจไปวางปุ๊บอาจจะโดนเครื่องมือเฉียวนิดหน่อยแล้วเป็นรอยนะครับช่างก็ไม่การันตีว่ามันจะแบบว่าไม่มีรอยเนาะประมาณนี้ครับก็เราก็เดี๋ยวไว้ว่ากันใหม่นะครับเดี๋ยวขอคิดดูก่อนว่าจะลื้อไหมหรือว่ารอดูเพื่อนๆในกลุ่มก่อนนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่แบบโอ้รถติดมากเพราะอะไรใช่ครับเราก็ไม่คิดว่าจะมีคือแบบคนมหาศาลมากรถนี่ติดระนาวเลยครับร้อนก็ร้อนครั้งแรกแดดก็ร้อนครั้งแรกเรากะว่าจะนั่งแนะนั่งบนหาดสักหน่อยเนาะไม่มีที่จอดครับเพราะรถแน่นมากมันอยู่ด้วยแหละใช่เดี๋ยววันนี้น่าอาจจะแบบว่าขากลับเนี่ยขากลับนี่รถน่าจะแน่นใช่เพราะว่าคนเข้ากรุงเทพด้วยอะไรด้วยเยอะแยะเลยครับก็เดี๋ยวเราสองคนก็ว่าจะกลับบ้านกันแล้วนะครับเนาะครับก็อย่างที่บอกว่ารถคันนี้มันก็ค่อนข้างประหยัดน้ำมันนะครับค่าใช้จ่ายเราก็คือมา150กิโลก็หมดละ50บาทก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนมีปัญหาอะไรนะครับหรือมีสิ่งที่มันแปลกๆเกี่ยวกับรถนะของเจ้าแรมเบต้า X300 ก็แชร์หรือว่าถามไถ่กันได้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นมีที่ไหนอะไรแนะนำก็ใช่นะครับมีหรือมีปัญหาหรือแก้ได้ตรงไหนเนี่ยก็บอกกล่าวกันด้วยนะครับเพราะเรา2คนก็เพิ่งจะมาเล่นสกูตเตอร์เหมือนกันนะครับก็เป็นห่วงไม่อยากจะให้น้องโดนแงะเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งเป็นสกูตเตอร์คันแรกเลยเพิ่งซื้อมาด้วยเนาะนะครับก็เดี๋ยวเราเดินทางขอตัวเดินทางเดินทางกลับก่อนดีกว่านะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดอะไรกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องเราคลิปด้วยนะครับเดี๋ยวส่วนไอ้แคมปิ้งอ่ะที่เราเป็นไฮไลท์แล้ว EP ที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะหาเวลาว่างตัดก่อนนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอตัดเป็นของน้องโรต้าก่อนเนาะไปเป็นช่วงของน้องเขาจริงๆค่ะโอเคไปกลับบ้านกันโอเคบาย